สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมแล้ววันนี้คุณก็อยู่กับผม7 Review Toy นะฮะวันนี้นะครับเราจะมารีวิว DX Ryuzo Ken นะครับผมตัวนี้นะฮะมันก็เป็น DX อีก1ชิ้นครับที่คุณผู้ชมหลายๆคนน่าจะต้องมีติดบ้านไว้นะฮะถ้าเราไม่นับว่ามันเป็นดาบที่สั้นนะฮะซึ่งจริงๆมันก็เป็นมาตรฐานของ DX นะครับว่ามันต้องขนาดประมาณนี้แหละนะฮะเพราะลูกเล่นของมันค่อนข้างจะสนุกสนานและเพลิดเพลินมากครับอันนี้ไม่ได้อวยนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามีให้ดูกันแน่นอนครับผมและก็ Ryuzo ที่เขาให้มานะครับจะเป็นตัวนี้นะฮะนี่ตัวนี้เลยนะครับมันก็จะหน้าตาแตกต่างจาก Ryuzo พวกแปลงร่างนะครับนี่ให้ดูกันชัดๆนะครับผมระหว่าง Ryuzo ที่เป็นอาวุธนะครับผมกับ Ryuzo ที่เอาไว้ใช้แปลงร่างนะฮะมันก็ดูมีเอกลักษณ์ต่างกันนะชัดเจนนะครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็นหน้าแบบว่าหน้าหุ่นยนต์เลยนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นหน้าอัศวินนะครับดูดีอ่ะชอบจริงๆชอบอันเนี้ยมากกว่าตัวพวกนี้เองนะอันนี้มันดูแบบดูเข้มๆดีนะครับผมสีนี่ก็เทาๆคือมันดูเป็นอัศวินมากกว่านะโดยส่วนตัวนะครับผมและก็ไอ้พวกนี้นะครับผมที่วางข้างๆเนี่ยนะครับจะได้มาจาก Ryuzo เซต1และเซต2นะครับสามารถไปหาซื้อแยกได้นะครับเพราะว่ามันก็ขายแยกอยู่แล้วนะไม่รู้จะพูดให้งงทำไมนะครับเราก็ไปดูลูกเล่นของเจ้าตัว Ryuzo Ken กันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมเราก็มาเริ่มกันเลยนะฮะตัวนี้นะครับผมเปิดสวิตช์ด้านหลังนะครับตรงนี้นะฮะและก็ตรงนี้เป็นปุ่มปลดล็อกRyuzoนะครับเวลาเราใส่เข้าไปในปากมันนะครับในรูเนี้ยนะฮะมันจะดึงออกไม่ได้นะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่นะครับเราต้องกดปุ่มปลดล็อกก่อนนะครับถึงจะดึงออกมาได้นะมาเดี๋ยวมาเล่นให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะไฟจะมี3จุดนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะฮะไม่ได้เป็นไฟแบบเป็นเส้นนะมันก็เกรด DX อ่ะเนาะก็ต้องประมาณนี้แหละนะครับให้เด็กเล่นนะโอเคก่อนเราจะไปใช้โซนะครับเดี๋ยวเราลองกดฟันเล่นกันดูก่อนนะเรามาเริ่มจากริวโซที่เอาไว้ใช้แปลงร่างกันก่อนนะครับก็คือพวกเรดบลูพิงกรีนนะฮะวันนี้ก็ไม่มีแบล็กอีกเช่นเคยนะครับเอาล่ะมีแค่ไหนก็เล่นแค่นั้นไปก่อนนะครับวิธีการเปิดปากออกมานะครับกำตรงนี้ฮะนี่เห็นแดงๆตรงนี้ไหมเอ่ยนี่แล้วก็กำไว้ปุ๊บง่ายดีใช่ไหมโอเคมาเรดบลูโซก่อนเราจะไปใช้ท่าไม่ตายนะครับเดี๋ยวเราลองกดฟันเล่นๆกันดูก่อนนะเสียงฟันก็ยังเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมทีนี้เราจะงับมัน2ครั้งนะครับแบบนี้เคี้ยวเคี้ยวลูกเล่นนะครับบอกเลยว่ายิ่งมีริวโซเยอะๆเนี่ยยิ่งสนุกนะฮะตัวนี้นะครับมาเรายังเหลือริวโซอีกโอ้โหวันนี้นะครับอีก10ตัวนะครับผมก็เล่นกันแบบสนุกสนานเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะครับมาเริ่มกันเลยกดปุ่มปลดล็อกตรงนี้นะครับคลายมาลูกคลายมาโอเคทีนี้ตัวต่อไปเลยบลูริวโซพวกริวโซที่เอาไว้ใช้แปลร่างนะครับเสียงมันก็จะคล้ายๆกันนะพิงริวโซสนุกอ่ะปกติอ่ะไม่ค่อยเล่นพวกของเล่นอาวุธนะแต่พอมาเล่นพวกนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเพลินดีนะครับกรีนริวโซ
ผมชอบนะจังหวะเวลาที่เรางับงับมันนะครับเสียงพูดอะไรเนี่ยมันจะเป๊ะพอดีเลยนะรู้สึกเหมือนมันพูดอยู่จริงๆนะฮะจังหวะอะไรมันได้เลยนะครับคลายมาลูกคลายมาเจ้าตัวดิวโซเคนตัวนี้นะครับมีเสียงที่ซ่อนอยู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะคุณผู้ชมเสียงเรอนะฮะกินเยอะจัดวันนี้ยังมีให้กินอีกเยอะนะต่อมาเรามาสวมเกราะกันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นริวโซที่เอาไว้ใช้พลังนะครับผมก็จะเป็นเกราะต่างๆแล้วพลังมันจะต่างกันออกไปนะฮะดูซิว่าชื่ออะไรนะครับพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ถึงชื่อของริวโซตัวนี้นะครับต้องกินก่อนนะฮะซูโยโซนะครับน่าจะเป็นดาบที่ฟันแรงขึ้นมั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะลองกดฟันดูเสียงดาบจากชงเชงชงเชงมันก็จะเปลี่ยนเป็นเสียงนี้นะฮะโอราโอรามาทีนี้งับ2ที่เพื่อเป็นการสวมเกราะให้มันขึ้นแบบนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยตามหลังอีก4รอบตอนนี้เราสวมเกราะแล้วนะครับต่อไปเรามาใช้ท่าแม่ตายกันสเต็ปเดิมครับก็จะประมาณนี้นะเอาล่ะต่อไปเลยคลายออกมาเริ่มที่เซตที่1กันเลยนะครับตัวนี้คือถ้าเรารู้ชื่อเนี่ยเราก็จะพอเดาได้นะอันนี้จะเป็นโซเรื่องความเร็วนะเพราะว่าฮายะเนี่ยแปลว่าเร็วนะครับมาโอเคสวมเกราะเรียบร้อยทีนี้มาใช้ท่าไม่ตายไอเสียงปิ้วเนี่ยนะฮะคือมันเป็นเสียงคลาสสิกหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าอะไรที่เป็นเรื่องความเร็วหรือว่าอะไรที่มันฟิวเนี่ยนะมันจะปิ้วนะครับของญี่ปุ่นนะฮะบ้านเราก็ใช้ฟิวปิ้วบ้างนะครับตัวต่อไปเลยเนาะคลายออกมาตัวที่2จากเซตที่1เอียงว่ะเสียงดูเนิบๆเนาะโมจิโซไม่ใช่ล้อเล่นนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะฮะไม่ได้ตามซีรีส์นี้จริงๆนะครับดูแค่ตอนแรกเท่านั้นเองนะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันน่าจะเกี่ยวกับพวกอะไรที่มันเด้งๆนะฮะมันมีเสียงแปแมวมันเหมือนเสียงสปริงเด้งๆดึงๆนะฮะเออตัวที่3จากเซตที่1นะครับยังเหลืออีก3ตัวนะยังไม่หมดโอโมโซอะไรอ่ะขาวสะอาดไงป่ะโอโมไม่ใช่แล้วเ
ขาวสะอาดไม่ต้องตากใส่ได้เลยนะครับนั่นมันโอโม่มาถึงเซตที่2กันบ้างครับอะไรวะคิมากิโซไม่น่าใช่นะมูชิมูชิคือถ้าไม่รู้เนี่ยมันลำบากเลยนะคุณผู้ชมจริงๆน่าจะเป็นเรื่องความแข็งแรงนะครับดูจากแขนเขานะฮะเขาทำท่าเหมือนเด้งกล้ามนะน่าจะเป็นเสริมความแกร่งหรือเปล่านะครับตัวนี้ตัวที่2จากเซตที่2ฮะอียังวะฮิสัสโซฮิสัสปะฮิสัสโซเงี้ยปะมีใครรู้นะครับขอความกรุณานะฮะช่วยพิมพ์คอมเมนต์บอกทีนะฮะยิ่งเล่นยิ่งฮานะครับตัวที่3จากเซตที่2ตัวสุดท้ายแล้วนะครับโอเคครบแล้วนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีตามมาอีกเรื่อยๆเลยนะฮะนี่เพิ่งจะเริ่มไปไม่กี่ตอนเองนะครับก็ออกมาเยอะขนาดนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาเจ้าตัวโซนะครับนี่พวกโซแบบนี้นะนี่แบบนี้นะครับผมลองไปเล่นกับริวโซเชนเจอร์ดูครับว่าจะเป็นเสียงอย่างไรนะฮะผมขอเลือกริวโซเป็นตัวนี้แล้วกันเนาะโอเคก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรือว่าหวือหวาอลังการนะครับลองอีกสักตัวหนึ่งนะครับผมคาดว่าเสียงมันน่าจะเหมือนกันนะฮะโอเคจบข่าวเหมือนกันจ้าเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับลงเล่นของเจ้าตัว DX Ryuso Ken แล้วก็ DX Ryuso Set 1และ Set 2นะครับก็
ยิ่งถ้าเรามีริวโซมากๆเนี่ยมันจะสามารถเล่นได้มากขึ้นนะครับก็ตามจำนวนของริวโซเนาะมันไม่ได้มีแค่การเรียกชื่อริวโซนะครับมันมีทั้งการสวมกรอกมันมีทั้งการใช้ท่าไม่ตายนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยที่แปลงร่างหรือว่าอุปกรณ์แปลงร่างเนี่ยลูกเล่นควรจะเยอะกว่าอาวุธนะแต่อันนี้กลับกลายเป็นว่าอาวุธเนี่ยลูกเล่นเยอะกว่าวะเฮ้ยนี่มันอะไรกันนี่ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาตินะและนี่ก็เป็นเสน่ห์นะครับของเจ้าตัว DX Ryu Soken นะครับก็คิดว่าคุณผู้ชมหลายคนที่ชอบพวกหุ่นยนต์ไดโนเสาร์นะครับหรือว่าอัศวินนักรบอะไรทำนองนี้นะฮะก็น่าจะมีเจ้าตัว DX อันนี้ติดบ้านไว้นะครับก็ให้น้องๆหนูๆเล่นเพลินๆไปนะฮะเอาล่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับสามารถติดต่อร้าน Kyosuki Toy ได้เลยนะฮะและก็ถ้าหากว่าคุณผู้ชมชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเราจะได้มีคลิปรีวิวเจ๋งๆแบบนี้มาให้ได้ดูกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ next review ครับสวัสดีครับ